รักษาการอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบปะพี่น้องประชาชนเครือข่ายป่าชายเลนชุมชนภาคใต้สร้างความเข้าใจโครงการป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตสำหรับชุมชนวันที่18กรกฎาคม2566นายอภิชัยเอกวนากุลรักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำคณะลงพื้นที่ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชนและโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตสำหรับชุมชนโดยมีศาสตราจารย์ดร.ดุสิตเวชกิจที่ปรึกษาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและนายโสพลทองดีอดีตอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมด้วยนางดาวรุ่งใจจริงผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนนายวิษณุแจ้งใจผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10นายสมชัยก้าวเอี้ยนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7นายประถมรัศมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6รวมถึงนายมนูนคุ้มรักผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติและนายอภิสิทธิ์เสนาวงศ์ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนตลอดจนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและผู้แทนสมาชิกป่าชายเลนสำหรับชุมชนในพื้นที่จังหวัดระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาสตูลตรังและกระบี่เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า250คนณห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ตำบลไสไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่สำหรับการจัดประชุมดังกล่าวเป็นการพบปะพูดคุยและชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เครือข่ายป่าชายเลนชุมชนภาคใต้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนแต่ละพื้นที่ได้รับทราบและเข้าร่วมโครงการโดยปัจจุบันมีชุมชนที่สนใจยื่นแสดงความจำนงขอขึ้นทะเบียนโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชนจำนวน58ชุมชนเนื้อที่ 94,031 ไร่และสำหรับบุคคลภายนอกจำนวน14หน่วยงานเนื้อที่ 41,000 ไร่อีกทั้งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนโครงการซึ่งขณะนี้บริษัทสยามทีซีเทคโนโลยีจำกัดและบริษัทสามลมจำกัดได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการในพื้นที่ภาคใต้เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันนอกจากนี้ภายในงานได้มีการบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจจากผู้บริหารนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชนโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตสำหรับชุมชนและสำหรับบุคคลภายนอกเพื่อขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทยให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน